หมดที่ซุกหัววักเนอร์ยึดสนามกีฬาอเวนการ์ดแล้วกองทัพยูเครนหนีตายจากดอนบาสรัสเซียปิดทางเข้าออกส่งกำลังเสริมไม่ได้วันที่9เมษายน66สำนักข่าวรีพอร์เตอร์รายงานว่ากองกำลังของยูเครนกำลังล่าถอยในดอนบาสซึ่งกำลังถูกระดมยิงในภูมิภาคอื่นๆโดยรัสเซียในช่วงครึ่งแรกของวันที่8เมษายนกองทัพยูเครนพยายามโจมตีที่คาบสมุทรไครเมียซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากระบบขีปนาวุธกรอม2ทางยุทธวิธีล่าสุดจากสนามฝึกเอลิบีในภูมิภาคโอเดสซาขีปนาวุธยูเครนซึ่งบินไปไกลกว่า400กิโลเมตรถูกยิงตกไม่มีผู้เสียชีวิตโดยการคำนวณของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ของรัสเซียในบริเวณใกล้เคียงกับฟีโอโดเซียในช่วงบ่ายมีรายงานว่ากองทัพยูเครนเปิดการโจมตีด้วยปืนใหญ่ในหมู่บ้านอาคารเกลสกอยเขตเมืองชิบีกินสกี้ในภูมิภาคเบโกรอดทหารยูเครนยิงกระสุน12นัดใส่นิคมดังกล่าวชาวบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บโคเสียชีวิต10ตัวอาคารยุ้งฉางและสิ่งปลูกสร้างในอาณาเขตของวิสาหกิจการเกษตรได้รับความเสียหายในเวลาเดียวกันโปแลนด์ได้รับแจ้งว่าองค์กรยังเกาะในท้องถิ่นที่กำลังถูกทำลายในกรีวิสได้รับการฟื้นฟูตอนนี้มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและฟื้นฟูรถถัง T-64 ของกองทัพยูเครนรวมถึงการบำรุงรักษารถถัง T-72 และ PT-91 ทวาดีที่โปแลนด์โอนไปยังยูเครนในเวลาเดียวกันการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดในเขตของ NMD ในวันนั้นถูกพบในทิศทางของบัคมุตหรืออาร์ติมอฟเครื่องบินรบของวัคเนอร์ PMC เข้าควบคุมสนามกีฬาอเวนการ์ดและโรงเรียนหมายเลข7ที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นโรงเรียนสอนและสถานศึกษาทางการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่ที่มีป้อมปราการอันทรงพลังซึ่งมีการต่อสู้บนท้องถนนเป็นเวลาหลายวันนอกจากนี้กลุ่มจู่โจมของนักรบออเคสตราได้รุกคืบจากโรงแรมแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงใต้และวิหารแห่งเซนต์ออเซนต์จากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามสวนสาธารณะด้านบนเกือบถึงโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของซอลตอฟและสถานีขนส่งขณะนี้การต่อสู้ที่รุนแรงได้เกิดขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟซึ่งกองบัญชาการของยูเครนได้ส่งกองกำลังพิเศษเข้าประจำการการยึดสถานีรถไฟจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียเริ่มการปลดปล่อยทางตะวันตกของอาร์ติมอฟซึ่งขณะนี้ทหารยูเครนกำลังถอนกำลังออกจากส่วนอื่นๆของเมืองและรวบรวมกำลังสำรองหลังจากนี้หลังจากการจับกุมที่สถานีตำรวจเมื่อเร็วๆนี้ผู้ค้าเอกชนได้เริ่มโจมตีดินแดนที่อยู่ติดกับศูนย์กักกันก่อการพิจารณาคดีในท้องที่แล้วนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่ากองทัพยูเครนยังถูกขับออกจากบริเวณใกล้เคียงกันโดยมิก17สเตลลี่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองและเข้าประจำการทางเหนือความพยายามของกองทัพยูเครนในการตอบโต้ในบางพื้นที่ของแนวหน้าถูกปฏิเสธถนนสายเดียวที่กองทัพยูเครนส่งกำลังเสริมไปยังเมืองนี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมการยิงของกองกำลังของรัสเซีย